ฮัลโหลได้ยินเสียงคุณพี่ชัดเจนไหมคะครับผมชัดไหมเอ่ยชัดครับเป็นน้ำซับกระดาษรองมิดพี่แกผมคุณพี่เห็นหนูเด้งเข้ามาสองรอบสามรอบนะใช่คือไอ้ผมว่าผมไปเข้าของเอมิเต้เพราะว่าไอ้แต่ว่าพรุ่งนี้ก็เรียนของเอมิเต้ฮะไอ้เนี้ยไอ้ลิงมันใกล้กันเข้าผิดเข้าผิดครับแล้วคนไปเข้าผิดคุณปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรอก็กะแล้วแหละว่าเพื่อนยังไม่เข้ามาคุณปุ้ยเห็นคือถ้าใครเข้ามาก่อนเวลาที่คุณครูยังไม่เปิดห้องอีเมลหนูจะเด้งเข้ามาหาคุณปุ้ยเด้งเข้ามาว่าซีรีพบคุณครูจะรู้ว่าใครเด้งเข้ามาซีรีพบจอยยูคลาสหนูเปิดกล้องแล้วนะจ้าน่ารักที่สุดไม่กล้าเห็นหน้านี่เขินหรืออะไรคะสามวันก่อนไม่สวยค่ะวันนี้สวยแล้วไม่ได้นะเราออกสื่อเราจะต้องดูดีตลอดเวลาคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์นะไม่ได้อยู่บ้านเราก็ต้องแบบว่าสวยนะคะพร้อมหรือยังวันนี้ขึ้นเรื่องใหม่เตรียมตัวเตรียมใจหรือยังคะทุกระดับชั้นวันนี้นะคะคุณครูพาขึ้นยูนิตใหม่ทั้งหมดเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นยูนิตใหม่นะคะคุณครูจะปูพื้นอ่ะยูนิตที่5เราเรียนเรื่องอะไรคะจะรู้กันไหมว่ายูนิตที่5เราเรียน Power Global Hurricane นี่คือชื่อยูนิตนะคะ Global Hurricane นะคะแต่ถ้าเป็นไวยากรณ์เราเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนให้เราว่าเป็น passive เป็น passive นั่นหมายความว่าเราวนกลับมาหา passive คือเราเรียนครบแล้วในยูนิตที่1 2 3 4 present past future นะคะเราไล่เรียงมาครบทั้งหมดแล้วคือเอาง่ายๆเราครบทุกการอดีตการปัจจุบันค่ะแล้วก็การอนาคตพอมันครบทุกการของ active voice และมันก็จะเริ่มเข้า passive voice คุณครูอยากฝากนักเรียนที่นักเรียนจำไม่ได้จำ structure ไม่ได้อะค่ะในที่นี้ที่อยู่กับคุณครู3ชีวิต4ชีวิตนี้ใครยังท่อง structure ของ active voice ทั้ง3การไม่ได้สารภาพมามียังไม่ได้ได้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่ค่อยแม่นได้อยู่ก็ยังดีนะคะยังดีที่บอกว่าได้อยู่แต่ยังไม่แม่นแสดงว่าหนูได้ระดับหนึ่งแต่บางตัวที่มันยังยากเรายังจำไม่ได้เรายังเปิดดูถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะจริงค่ะก็ไม่เป็นไรบางคนก็ยังอาจจะจำได้ไม่หมดมีใครจำได้หมดไหมคะคือไม่เปิดหนังสือหนูก็จำได้สิริภพจำได้หมดเลยเหรอคะลูกทุกตัวได้อยู่past ทุกตัว present ทุกตัว future ทุกตัวใช่มั้ยคะใน future เนี่ย future ตอนนี้ผมสวัสดีเดี๋ยวผมต้องจำอีก2ตัวก็คือเป็นความกับไอ้ perfect นี่แหละครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะทำให้สับสนเพราะว่าอันเนี้ยมันเหมือนไอ้มันจะแปลกไปจากพวก sim กับ past คือที่ครูปุ้ยถามเนี่ยเพราะถ้าเมื่อไหร่เราจำของ active ไม่ได้แล้วเราไปเข้า passive นักเรียนจะไปต่อยอดกับคุณครูยากมากนักเรียนจะครูปุ้ยพูดถึงเรื่องอะไรอ่ะแล้วมันมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงทุกคนจะมี question mark อยู่เต็มหัวเลยค่ะว่ามันมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเพราะหนึ่งเราจำตัวที่มัน adapt กันไม่ได้ adapt ไปหาตัว passive ไม่ได้ทุกคนจะงงเดี๋ยววันนี้คุณครูจะสอนการ adapt active voice มาให้เป็น passive voice เดี๋ยวครูจะขอทริคของคนที่จำได้ทุกคนใช้ทริคที่ไม่เหมือนกันนะคะเราจะสร้างทริคให้กับตัวเองว่าเราทำยังไงให้เราจำได้นะคะนักเรียนอย่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองคือแบบโอ้โหฉันต้องจำให้ได้หมดไม่ต้องนักเรียนหาหลักการที่ทำให้เองจำได้ไหนมีใครจำได้อีกบ้างมีไหมคะไม่มีเลยหรออ้าวมิวค่ะมิวค่ะลองไล่เรียงทีละคนมิวค่ะได้ไหมมิวได้ไหมคะก็ประมาณกลางๆไม่ได้มากขนาด
็คือไม่ครบทุก tense ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะค่ะยังเปิด structure อยู่อ่ะก็ยังดีที่ได้บ้างที่ไม่เราไม่เริ่มจาก zero อะค่ะเราไม่เริ่มจากศูนย์อะถ้าเราเริ่มจากศูนย์นี่คือน่ากลัวมากนักเรียนคือนักเรียนต้องทำการบ้านค่อนข้างหนักกว่าเพื่อนๆนะเพราะว่าเราจะสอบอะไรนะคะเพราะว่าเราจะสอบแล้วใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือไอ้จะสอบอ่ะมันคือเรื่องนึงแล้วสอบมันก็ไม่ได้ใช้ทุกสตรัคเจอร์แต่พอเราไม่ได้ถามมันนักเรียนนึกออกไหมพอเราไม่ได้ถามตัวสตรัคเจอร์เราไปต่อตัวที่คุณครูจะพาแอดค่อนข้างยากคราวนี้ในยูนิตที่5มันอาจจะไม่ได้สอนเราทุกพาสซีแต่คุณครูจะสอนหนู adapt ทุก passive ค่ะในเนี้ยของเราอาจจะเจอ passive บางตัวนะคะอันนี้คุณครูขึ้นให้ดูคร่าวๆแต่วันเนี้ยคุณครูจะพาหนูทำอันเนี้ยทั้งหมดเห็นตารางนี้ไหมคะที่ครูปุ้ยกำลังถามคือครูปุ้ยถามตารางนี้คุณครูถามว่าใครจำได้หมดแล้วถ้าใครจำได้หมดต่อให้เราไปเจอโจทย์ไหนหนูจะไปกับคุณครูได้ค่อนข้างไวนะคะถามว่าทำไมต้องถามตัวที่เป็น active ตัวนี้ค่ะตัวนี้คือ active voice นะที่เราเรียนไปยูนิตต้นๆนะคะ1 2 3 4ทั้งหมดเป็น active voice ทั้งหมดเลยแต่พอมายูนิตนี้เราต้องเอาตัวนี้ค่ะมา adapt ให้เป็น passive voice เราจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าถ้าเราไปเจอ passive ตัวนั้นมันคือ tense อะไรที่คุณครูจิ้มอยู่เห็นไหมคะมันคือ tense อะไรไม่งั้นหนูจะตอบไม่ได้ว่าอ้าวมันคือ tense อะไรล่ะถ้าเราไปเจอรูปภาพนี้รูปหน้าตาแบบนี้คือเอาง่ายๆเราต้องแม่น structure ถ้าเราไม่แม่น structure เราก็จะไปเรียนต่อยอดยากคุณครูฝากนักเรียนที่ยังจำอันนี้ไม่ได้นะคะนักเรียนลองหาเทคนิคในการจำเทคนิคของหนูแคปจองแล้วหนู capture โอเค capture เดี๋ยววันนี้คุณครูจะอธิบายตัวเนี้ย12ตัวนี้คือ activeเดี๋ยววันนี้เราจะพากันทำ12ตัวเนี้ยให้ไปเป็น passive ดังนั้นถ้าทุกคนได้ตรงนี้12แล้ววันนี้ทุกคนจะได้อีก12ตัวที่เป็น passive ทุกคนจะได้ทั้งหมดกี่โครงสร้างคะ24โครงสร้างเยอะไหมคะเยอะดีนักเรียนรู้ไหมว่าคุณครูปุ้ยอะคุณครูนะไม่ใช่ว่าพวกครูสอนมานานแล้วพวกครูจำได้หมดนักเรียน structure ในภาษาอังกฤษล้าน8นักเรียนเปิดหนังสือ text เยอะมากมายก่ายกองมันไม่ได้มีแค่ตารางนี้ให้เราจำมันมีสตรัคเจอร์อีกมากมายที่เราจะต้องจำไม่ใช่แค่ตารางนี้ดังนั้นน่ะมันมีเยอะมากๆคราวนี้เราต้องหาเทคนิคในการจำให้ได้ว่าเราวนกลับมาเจอเขาอีกทีนึงอ่ะเราทำยังไงให้เราจำได้นักเรียนรู้ไหมว่าครูปุ้ยไม่นั่งท่องตรงนี้นะคุณครูไม่นั่งท่องนะคุณครูจำตรงนี้ได้หมดนะคะมันมีวิธีการทำไงให้จำได้คุณครูดูจากชื่อแล้วคุณครูผ่านแค่กริยาค่ะคุณครูจำชื่อแล้วผ่านกริยาที่เหลือที่ซ้ำกันครูปุ้ยไม่เสียเวลาจำเลยอันนี้คือเทคนิคของคุณครูนะใครจะเอาไปใช้ก็ได้ไม่จดลิขสิทธิ์นะคะ ไม่มีลิขสิทธิ์นะคะไม่ผิดนะให้ลอกได้นะคะอันนี้ก็คือจำแค่เวิร์บครูปุ้ยจะใช้เทคนิคจำแบบนี้ถ้าคอนติเนียลครูจะจำว่ามันมีเวิร์บอิงนะคะถ้าเพอร์เฟกต์ครูจะจำว่ามันมีเวิร์บทูแฮฟแล้วเวิร์บสามแล้วครูปุ้ยค่อยไปผ่าน past present แล้ว future เอา perfect con คุณครูจะจำว่ามันมี verb to have verb to be แล้ว verb ing คุณครูจะจำแค่ตรงไส้ในที่มันเปลี่ยนอะไรที่มันเหมือนกันคุณครูจะไม่จำพอคุณครูได้แบบนี้แล้วลูกคุณครูจะ adapt ไปหา passive voice นักเรียนเชื่อไหมมันอยู่กับตัวพวกครูมาตั้งแต่สมัยเรียนเท่าพวกเราอะจนปัจจุบันเนี้ยไม่ต้องถามอายุนะคะจะโกรธมากว่าตอนอายุเท่าไหร่นะคะทำไมมันถึงไม่ลืมอ๋อไม่ใช่สอนจนแบบโอ้โหไม่ใช่ใช้หลักการใช้เทคนิคอันนี้แชร์เทคนิคให้ฟังใช้เทคนิคในการจำนักเรียนเราต้องเจอ if clause เราต้องเจอ report speech เราต้องเจอ structure อีกมากมายที่เราจะต้องจำเป็นไปไม่ได้หรอกที่สมองของเรามันจำ memory ได้ทั้งหมดแต่เราต้องทำให้มันตกตะกอนอยู่ในหัวของเราให้ได้เจอกี่ทีเราต้องจำได้อันนี้ฝากนะใครที่ไม่ได้ฝากไปจำเดี๋ยววันหลังเราจะมาแข่งกันนะคะเราจะมาแข่ง challenge กันใครจำได้หมดจะมีรางวัลให้ใครจำได้หมดเดี๋ยวคุณครูจะอาจจะไปเทสออนไลน์แบบแข่งกับเวลาให้เวลา5วินาทีอย่างเงี้ยค่ะตูนบอกช้ำใจมาก
ให้เวลา5ทำใจมันทำใจมากหนูเคยโดนบวก5พอ5วีนี้นะคะมาเราไปดูวิดีโออาจจะช่วยทริคในการจำของหนูได้อีกระดับนึงพอดูวิดีโอเสร็จคุณครูจะกลับมานี้คุณครูยังไม่เข้าหนังสือนะครูจะปูพื้น passive ทั้งหมดให้ก่อนครูไม่สนใจหนังสือตรงนี้นะว่ามันมาจะมากี่ passive แน่นอนมันต้องเป็น passive อยู่แล้วลูกมันจะมา tense ไหนไม่รู้แต่วันนี้เราม.4 เราจะปูไปทั้งหมดให้ครบ12เลยให้นักเรียนได้พื้นฐานมันก่อนแล้วค่อยมาลงลึกที่แต่ละเรื่องอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวไปดูในวิดีโอนะคะว่าวิดีโอเวลาเขาอธิบายเรื่อง passive voice นะคะเขาอธิบายอย่างไรทุกคนเห็นหน้าจอที่คุณครูแชร์ขึ้นไหมคะเห็นค่ะโอเคเสียงออกไหมออกไหมคะออกครับไม่ออกครับผมออกออก tense active passive present simple I do my homework my homework is done present continuous I'm doing my homework my homework is being done อันนี้เขายกตัวอย่างประโยคให้เราเห็นเขายกตัวอย่าง present simple ที่เป็น active ที่เราเรียนผ่านไปแล้วนะคะอันนี้เรียนผ่านไปแล้วทุกคนต้องได้ structure นะแล้ววันนี้เราจะมา adapt ตรงนี้ให้ไปหา passive ก็คือตัว column สีเขียวๆนี้นะคะทุกคนเห็นภาพชัดไหมคะลูกเห็นชัดไหมคะชัดครับผมโอเค present simple ที่เป็น active I do my homework ฉันเป็นคนทำตัวเนี้ยที่เป็น active นะคะประธานเป็นผู้กระทำสมมติคุณครูเปลี่ยนตูน Darcy's homework ตูนเป็นคนทำการบ้านอ่ะครูไม่ได้เรียกตูนต่อนะครูใช้ชื่อตูนเฉยๆตูนสะดุ้งบอกว่าตูนทำการบ้านของเขาพอเรามาเปลี่ยนเป็น passive ลูกประธานจะเป็นผู้ถูกกระทำตรงนี้นะคะนักเรียนดูตรงเมาส์ที่คุณครูจิ้มไปนะคะตรงนี้จะกลายเป็นการบ้านถูกทำโดยตูนเห็นไหมคะมันจะเปลี่ยนอะไรที่มันเปลี่ยนมา passive ทุกตัวจะมี be เดี๋ยวคุณครูจะไปสอนผ่านตัว be แล้วค่อยบวกด้วย verb ช่องที่3จำไว้ว่า passive ทุกตัวสิ่งที่เหมือนกันทั้งหมด12 tense คือ verb ช่องที่3ค่ะเมื่อวานเราเล่นกริยา3ช่องไปแล้วใช่ไหมเห็นไหมเมื่อวานเราฟังมากฟิวเจอร์กริยา3ช่องหนูฟังมากสุดยอดมากนะคะตอนนี้เราเจอในฟิวเจอร์เห็นไหมเราก็วนเวียนกลับมาเจออีกดังนั้นทุกคนจะต้องแม่นเลยลูกยิ่งเรื่องนี้นะทุกคนต้องได้กริยา3ช่องทั้ง regular กับ irregular เลยนะคะตัวนี้มันจะกลายเป็นประธานเป็นผู้ถูกกระทำพอมาเป็น present con I am doing my homework ตัวนี้ก็จะกลายเป็น my homework is beingJohn by me เห็นไหมคะเขายกตัวอย่างให้เราเห็นชัดอันนี้เขาไม่ขึ้นสตรัคเจอร์นะเขายกตัวอย่างประโยคนักเรียนสังเกตที่ตัวสีแดงๆเป็นตัวบอก tense ค่ะเดี๋ยวคุณครูจะสรุปว่านักเรียนได้อะไรบ้างจากวิดีโอนี้ไปดูต่อไปดู tense ถัดไป past simple I did my homeworkMy homework was done. Past continuous. I was doing my homework. My homework was being done. Present perfect.I have done my homework. My homework has been done. ได้เพิ่มมาอีก past simple ประธาน verb 2 verb 2ของคำว่า did ไปเป็น was นะคะ be เป็น was นะแล้วตามด้วย verb 3ก็คือ
จาก do did เปลี่ยนเป็น done ทุกคนไม่งงตรงสีเขียวๆใช่ไหมคะเนี่ยเห็นไหมถ้าทุกคนไม่ได้ตรงเนี้ยทุกคนจะลวนคอลัมน์สุดท้ายทันทีนักเรียนตรงนี้ I was doing my whole work was being done by me การบ้านถูกทำโดยฉันมันก็จะเปลี่ยน tense ไปเรื่อยๆ past simple past con past perfect ตัวที่เป็นสีแดงๆเป็นหัวใจสำคัญของ tense นั้นๆ verb 2 was verb บวก verb ing have has บวก verb ช่องที่3เห็นไหมคะถ้านักเรียนได้ structure นักเรียนก็จะมองออกว่าอะไรคือกริยาช่วยอะไรคือกริยาแท้อ่ะตอนนี้เข้ามาแล้วกี่คน4คนไปต่อPast perfect. I had done my homework. My homework had been done. Future simple. I will do my homework.My homework will be done. How much so future be going to? I'm going to do my homework. My homework is going to be done.Modal. I must do my homework. My homework must be done. Modal perfect. I should have done my homework.My homework should have been done. นักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเขาเพิ่มมาเห็นไหมคะไม่ได้มีแค่12 tense ที่เราเรียนแต่เขาสร้าง model เข้ามาเนี่ยคือ model สามารถมาเป็น passive ได้เหมือนกันนะบางคนอาจจะไม่ชินกับรูปนี้นะคะเผื่อนักเรียนไปเจอสามารถสร้างเป็น passive voice ได้เหมือนกันก็คือนำกริยาช่วยอะค่ะมาวางก่อนแล้วก็ตามด้วยอย่างเช่น modal perfect ต้องมี have done พอเป็น passive ก็ต้อง been have done ใช่ไหมคะก็ต้องผ่านตาม tense ของเขาไปเรื่อยๆคุณครู stop ไว้ที่เท่านี้ให้เราเห็นภาพตัวอย่างประโยคเพิ่มเดี๋ยวเราลองไปดูว่าถ้าเราไปเจอโจทย์เราจะวิเคราะห์โจทย์ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไป test ทีละคนเป็นการ test ชื่อนักเรียนไปในตัวเดี๋ยวเราลองไปเล่น passive voice กันดูวิดีโอเราได้อะไรบ้างคะดูวิดีโอเราได้อะไรบ้างได้เอรู้ว่าไอ้ model เนี่ยมันมีอันนี้ด้วยมิด model มี passive ไม่เคยเจอเหรอคะไม่เคยเจอมิดไม่เคยmodel สามารถสร้าง passive ได้มี model เฉยโอ้นักเรียนเรียนลงไปลึกๆเหมือนพี่ม.6ตอนเนี้ยพี่ม.6แบบว่าเรียนลึกไม่รู้จะลึกยังไงละลูกแทบจะเจาะลึกลงไปไม่รู้สิคือลึกมากอย่างเช่นอย่างเช่น comparison คือการเปรียบเทียบพี่ม.6ไม่ได้เรียนการเปรียบเทียบขั้นกว่าขั้นสุดเหมือนที่พวกหนูเคยเจอนะภูมิสูงกระตูนโอ้อันนั้นเบสิกมากนักเรียนเบบี้มากนะคะของพี่จะเป็นลักษณะของ modifying comparison เลยคือการ modify comparison ให้อีกขั้นหนึ่งเลยเป็นขั้นพิเศษไปเลยนะคะของพี่จะเป็นแบบนั้นแล้วเล่มของม.6เราจะถูกเรียนแบบนั้นม.5ก็จะเริ่มม.5ของม.5จะเป็นลักษณะของ arithmetic ของการตัดคำการ inversion คือการโยกคำคือการโยกประโยคของม.5จะเป็นแบบแต่ของม.4ที่หนูกำลังเรียนอยู่ปูพื้นทั้งเซตย้ำนะคะของม.4ปูพื้นให้หนูทั้งหมด
เพื่อให้หนูไปเจอเล่มของม5และของม6ถ้าพื้นของม4ไปดีม5ม6ก็จะเรียนแล้วฉลุยเลยนะคะอย่างเด็กเก่งๆม6อ่ะบางคนยังอึนเลยนะเรียนจบปุ๊บไลน์คุณครูเด้งทันทีอ่ะแต่พี่เขาน่ารักนะคุณครูชอบนะคุณครูชอบให้เด็กถามพี่เขาจะแคปหน้าจอมาเลยว่าอันเนี้ยหนูทำไม่เป็นคุณครูก็จะเขียนอธิบายแล้วส่งกลับไปเขาก็จะเก็ตนะคะมาดูว่า passive คุณครูจะเทสหนูแค่ passive ที่เป็น present simple passive present simple passive tense เดียวดูซิว่าหนูจะตอบได้ไหมนะคะโอ้ดูช้อยโหดลายมากทุกคนโอ้โหตูนแบบตูนโอ้โหมาก่อนเลยตูนฮัลโหลมันเยอะขนาดนี้ล่ะเอาอีกนะข้อสอบเยอะจริงแต่บางอันจะมาหลอกทำมาหลอกทำมาหลอกนะคะเราไล่เรียงทีละคนใครก่อนดีไล่เรียงเลขที่เลยค่ะไม่ต้องเลขที่ก็ได้ใครพร้อมแค่ของของเลยก็ได้ครับมาใครจะตอบข้อที่หนึ่งคะ Geo Free Side Fit J เป็น passive นะคะเป็น passive passive ขอเช็คชื่อตามรายบุคคลเริ่มจากภูมิก่อนแล้วกันภูมิเปิดให้เพื่อนหน่อย is clean เหรอครับข้อไหนคะข้อ4ครับนักเรียนจำไว้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ passive passive concept ของเขาต้องมี b บวก verb 3ถูกต้องไหมคะข้อไหนที่ไม่มี b บวก verb 3นักเรียนอย่าไปสนใจนะนักเรียนตัดทิ้งไปทั้งหมดเลยช้อยที่เหลือเขาเอามาหลอกเราทั้งหมดเลยค่ะเราจะใช้ b ตัวไหนนั้นนักเรียนดูประธานด้วยนะคะแล้วดู tense ด้วยหนูตอบข้ออะไรนะคะผมตอบข้อ4ครับข้อ4ดูซิว่าถูกไหมถูกต้องเก่งมากอ่ะคุณครูย้อนไปทีละข้อคุณครูจะสอนการจำสตรัคเจอร์จากประโยคนะคะการจำสตรัคเจอร์จากประโยคมันจะทำให้นักเรียนจำง่ายกว่าการที่นักเรียนท่องประธานบวก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 อะไรใช่ไหมคะในใครท่องแบบนี้แล้วจำไม่ได้คุณครูคนหนึ่งนะคุณครูไม่ชอบท่องคุณครูชอบดูจากประโยคมากกว่านะคะอะอย่างข้อนี้ที่ภูมิตอบมา is clean เติม ed the office เป็นเอกพจน์ค่ะพอเป็น present simple เราจะเจอแค่ is am แล้วก็ are is am are แล้วตามด้วย verb 3เมื่อวานเล่นกริยา3ช่อง verb 3ไปแล้วที่ตูนบางคำที่เปลี่ยนรูปตูนเอาไปเติม ed บางตัวเติม ed ตูนเอาไปเปลี่ยนรูปแล้วก็เปลี่ยนคำรูปเป็นมากทำไม่ไหวเลยเมื่อวานไปช่อง2เฉยมันก็ถ้าเราไม่แม่นตรงนี้เราก็จะผิดเยอะอ่ะทำไมเราถึงไม่ใช้ are clean เพราะ the office เป็น1เป็นเอกพจน์นักเรียนระวังเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะเป็นเอกพจน์เราจะใช้ is นะเขาเรียกว่า subject and verb agreement นะคะถูกต้องอ่ะไปข้อถัดไปใครจะเป็นบุคคลถัดไปใครคะยังไม่คิดข้อให้แต่ถามว่าใครจะเป็นคนถัดไปเด็กๆว่าผู้ใจร้ายตูนแล้วกันนะคะตูนเห็นแต่หัวเนี่ยเห็นแต่หัวเนี่ยไม่กล้าโชว์หน้าให้เห็นเนี่ยมาตูนเลยค่ะตูนบอกอะไรให้หนูมาตัวเดียวใช่ไหมฮัลโหลตูนค่ะเกาหัวแล้วนะเกาหัวแล้วนะตูนมาเกาหัวเลย b verb 3 b verb 3ท่องนี้ค่ะ b verb 3ค่ะ b verb 3 b verb 3ค่ะตูนบอกหนูรู้แล้วเป็น b verb 3แต่หนูเลือกไม่ถูกเลยมันเยอะจัง a b z d e f โหช้อย6ตัวเอาข้อสอบแบบนี้ไหมคะนักเรียนช้อย6ตัวได้นะมิตรหนูคิดว่าข้อ e นะคะข้อ e หนูคิดว่าข้อ e อ่ะดูซิว่าเพื่อนจะถูกไหมเก่งมากเฮ้ยวันนี้ตูนจากเมื่อวานที่ไม่ได้กริยา3ช่องอะตูนตอบถูกด้วยว่า sent ต้องสะกดด้วยตัว t ไม่เติม ed เก่งมากเก่งมากต่อไปขอข้อถัดไปเป็นใครดีเหลืออีก4คนใช่ไหมคะอะใครจะเป็นข้อถัดไปเอาคุณครูเรียงเลยแล้วกันเรียงตามรูปที่คุณครูเห็นขอเป็นมิวค่ะค่ะมิวลูกม .1 นะคะม .4 เนี่ยขี้อายนะไม่ค่อยให้เห็นหน้าขี้อายขี้อายอายอะไรอายอะไรจังข้อดีค่ะข้อดีด็อก
อันเดียวพอดีดอก isn't play around me six isn't play เก่งมาก is บวก verb 3นะคะต่อไปคนถัดไปขอเป็นว่านค่ะค่ะโอเคอ่ะข้อนี้ว่านลูก English here โจทย์สั้นมากทุกคนข้อ B ค่ะข้อ B boy is spoken ใช่มันต้องถูกพูดภาษาอังกฤษถูกพูดใช่ไหมคะภาษาอังกฤษพูดเองได้ไหมคะอยู่ดีภาษาอังกฤษพูดพูดไม่ได้ภาษาไม่ได้มันต้องถูกพูดถูกพูดโดยเราใครอะไรก็ว่าไปนะคะต้องถูกพูดเวลาแปลเด็กๆต้องแปลแบบนี้ด้วยนะย้ำนะคะเพราะคุณครูจะสังเกตนักเรียนเวลานักเรียนแปลตัวที่เป็น passive นักเรียนจะแปลเหมือนตัว active เลยไหนใครเป็นมันแปลเหมือนกันไม่ได้นะเพราะประธานกระทำกับประธานถูกกระทำแปลเหมือนกันไม่ได้นะคะเมื่อไหร่เด็กๆไปเจอประธาน beบวก verb 3นักเรียนต้องแปลตัวข้างหน้าถูกกระทำนะคะเหมือนภาษาอังกฤษเนี่ยถูกพูดถ้านักเรียนบอกว่าภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยเหมือนกันไหมคะภาษาอังกฤษพูดกับภาษาอังกฤษถูกพูดเราเป็นคนไทยอ่ะเหมือนกันไหมคะไม่เหมือนภูมิกินข้าวกับภูมิถูกกินข้าวเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะไม่เหมือนนะต่อไปขอคนถัดไปค่ะใครเอ่ยใครเนี่ยโอลิเวอร์ค่ะโอลิเวอร์โอลิเวอร์ครับโอลิเวอร์ตอบข้อนี้ให้คุณครูเลือกมา1ข้อค่ะหา B บวก verb 3ลูกหา B บวก verb 3ค่ะข้ออะไรครับ permit A B C D E F G หาตัวที่เป็น B บวก verb 3ค่ะ B บวก verb 3 permit every day โอ้ทำทุกวันมั้งตัว A ใช่ไหมข้อ A เหรอตอบข้อ A ใช่ไหมลูกเนาะทุกคนดูข้อนี้มันไม่มี B เห็นไหมอ่ะโอลิเวอร์ดูนะลูกโอ้โอลิเวอร์โอ้อ่ะโอลิเวอร์ดูข้อของตัวเองทำทุกวันเลยดูทุกคนดูข้อนี้ถ้าข้อไหนไม่มี B หนูตัดช้อยข้อนั้นออกไปเลยข้อ A ข้อ C ข้อ D ตัดออกไปเลยเพราะมันไม่มี verb to be B ที่ครูปุ้ยหมายถึงคือ verb to be นะคะนักเรียนเอาออกไปเลยอ่ะใครที่เปิดไมค์หนูปิดไมค์ให้คุณครูนะลูกตัดออกไปมันก็จะเหลือข้อ B ข้อ E แล้วก็ข้อ Fตัดข้อไหนได้อีกเราดูแค่ B ก่อนนะตัดข้อ E ออกเพราะว่าคำว่า cook มันไม่ใช่ verb 3ใช่ไหมคะตัดออกก็เหลือแค่ข้อ B กับข้อ F ค่ะที่สามารถจะเอาไปตอบได้คราวนี้พอมาดูมันต่างที่ is กับ are ก็กลับไปดูประธานโอลิเวอร์ดูนะกลับไปดูประธาน dinner มันเป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะพอเป็นเอกพจน์เราจะใช้ are ไม่ได้ลูกเราต้องใช้เป็น is นี่คือการตัดช้อยออกไปมันเยอะก็จริงแต่มันทำมาหลอกเราหมดเลยนะคะข้อสอบทั่วๆไปก็เป็นแบบนี้ A B C D ก็ทำมาหลอกพวกเราอย่างนี้แหละนะคะแต่มีตัวที่ถูกต้องอยู่ตัวเดียวที่เติมเข้าไปได้นะคะไปคนถัดไปใครต่อจากโอลิเวอร์เอ่ยใครยังไม่แสดงตัวตนออกมา ใครเอาไม่มีแล้วหรอคะเช็คชื่อให้เท่านี้นะ1 2 3 4คะใครคะมีใครบ้างครับไอที่ตอบแล้วเนี่ยที่เราเห็นกันนี่แหละค่ะก็ครบแล้วมิดไม่มีใหม่ไม่มีตูนบอกหลอนเลยคราวนี้ยังมีว่านตอบแล้วเหรอว่านอ้าวคุณครูลืมว่านเหรอเออว่านตอบแล้วค่ะครับว่านหรือหมิ่นนะที่ตอบแล้วตอบแล้วทั้งสองคนแล้วอ้าวเหรอจีเกิดหมดแล้วอ่ะใครได้ข้อนี้ตอบ B ครับข้ออะไรคะ B ครับ B ดอกไม้ถูกซื้อหรือดอกไม้ซื้อไปปากคลองตลาดดอกไม้ถูกซื้อหรือดอกไม้ซื้อดอกไม้ถูกซื้อดอกไม้ถูกซื้อใช่ดอกไม้ซื้อตัวเองไม่ได้ดอกไม้ไม่มีเงินนะคะไม่ใช่ดอกไม้นะคะมันไม่มีขามิดต้องเป็นดอกไม้ถูกซื้อหรือไม่ถูกซื้อถ้าเติม not ก็คือไม่ถูกซื้อใช่ไหมคะ
ข้อนี้ flowers เขาเติม s แสดงว่าดอกไม้มีกี่ดอกมากกว่าหนึ่งดอกระวังประธานเอกพจน์พหูพจน์ด้วยนะคะชั่วโมงนี้คุณครูจะปูพื้นให้ชั่วโมงถัดไปคุณครูจะเข้าหนังสือเลยแล้วเราเจอโจทย์ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจดูซิว่าข้อนี้ถูกไหมเก่งมากอ่ะไปข้อถัดไปรถจุดๆ the cars every day คำตอบคือดีครับทำไมได้hours แปลว่ารถทำไมคะ our watch แปลว่าล้างถูกล้างรถมีกี่คันคะรถมีกี่คันคะโลกหลายคันหลายคันหลายคันเก่งมากอ๋อใครว่าพื้นฐานไม่มีดีเหลือล้ำเลยนะคะทุกคน ไปต่อ a reportEvery Friday is written ข้อไหนคะข้อ F ครับข้อ F เก่งมากขอได้ยินเสียงทุกคนใครตอบได้เปิดไมค์มาเลยนะคะเปิดไมค์มาเลยไปต่อค่ะ New houses are years built ถูกสร้างบ้านใหม่เนี่ยถูกสร้างทุกๆปีเลยอันนี้ตอบอะไรคะข้อหนูคิดว่าข้อ B ข้อเนี้ยผมไม่ข้อ A ครับข้ออะไรนะข้อ A ครับข้อ A ครับตูนตอบข้ออะไรคะมันต้องเปลี่ยนรูปหนูก็ว่าข้อ A ข้อ A เปลี่ยนแล้วใช่มั้ยคะbuild ต้องเป็นสะกดด้วยตัว T ใช่ใช่ต้องเปลี่ยนรูปต้องเปลี่ยนรูปข้อที่10ค่ะ adjustable E ครับ are so vegetables are so ถูกขายผักถูกขายในตลาดผักขายตัวมันเองไม่ได้มันต้องถูกขายถูกไหมคะขายอะไรขายข้อนี้เป็น are so ถูกขายถูกต้องข้อที่11ค่ะข้อที่11 the glass every day the glass every day the glass เดี๋ยวไปกำลังขายอยู่C ครับเลือกกริยาดีๆนะคะglass is cut ข้อไหนคะ every day เขาให้กริยามาหลายตัวมากหญ้าถูกกินหญ้าถูกตัดหญ้าไม่ถูกซื้อดีๆนะคะถ้าหญ้าถูกกินต้องรู้ว่าใครกินนะคะถ้าหญ้าถูกตัดถูกตัดหรือเปล่าหรือหญ้าถูกซื้อต้องเป็นอะไรคะเลือกกริยาด้วยถ้าหญ้าถูกตัดทุกวันนี้เป็นไปได้หรอตอบข้ออะไรเดอะการ์ดก็ถ้าเกิดเป็นเดอะการ์ดก็เป็นแค่หนึ่งนะถ้าเกิดจริงตอบอะไรคะเอาพอมาเจอทุกคนนิ่งเอาผมมองเป็นสี่อะข้อ C เหรอคะตูนตอบข้ออะไรตูนเงียบมิวตอบข้ออะไรคะให้เวลาคิดก่อนตูนมิวตอบข้ออะไรหนูตอบข้อ D หรอตอบข้อ D หนูตอบข้อ D มิวตอบข้ออะไรคะหนูก็คิดว่า C ค่ะหนูคิดว่า C ว่านนะคะข้อ C ค่ะข้อ C โอลิเวอร์ค่ะOliver ข้อ4คุณครูจะจิ้มที่ข้อ4นะคุณครูจะจิ้มที่ข้อ4ดูซิว่าถูกมั้ยเดี๋ยวจะไม่ตอบเลยอ้าวคุณครูนึกว่าหนูไม่อยู่อ่ะ sorry อ่ะข้อสุดท้ายให้ Oliver เลย Oliver เป็นพระเอกของข้อสุดท้ายเลย Oliver ข้อ12เลยครับช็อกโกแลตช็อกโกแลตอีข้ออะไรครับช็อกโกแลตหรือเปล่าช็อกโกแลตอีข้อ E เหรอคะ are sworn ถูกขโมย eat meat eat eat eateating chocolate is eating ดูซิว่าถูกมันไม่ใช่ passive นะคะมันเป็น continue เราต้องเป็น is preferred นะคะถูกเสนอถูกเสนออ่ะเหลือเวลาอีก5นาทีอย่างน้อยนี่ก็ถือว่าฉลุยอยู่งานนี้ได้ไหมคะพอได้ไหมคะได้อยู่ครับได้อยู่ได้อ่ะคราวนี้
มาเทียบ active กับ passive ค่ะขอไปทีละคนวันนี้ชั่วโมงนี้จะปูพื้นให้เดี๋ยวชั่วโมงหน้าไปลองเขียนกันมันจะดีเลย์ไหมไม่แน่ใจอ่ะขอเริ่มจากภูมิค่ะครับด่วนค่ะพิซซ่า active ตูนค่ะactive ผิดค่ะต้องเป็น passive ทุกคนตาไวนิดนึงมันจะเลื่อนช้ากว่าหน้าจอคุณครูนะคะมิวค่ะมิวค่ะแป๊บนึงค่ะทุกคนน่าจะไม่รอดเกมนี้คุณครูว่า passive ค่ะมันเนี่ยมิดคือไอจอมันดีเลย์ค่อยๆขยับอ่ะขยับแบบกระตุกกระตุกกระตุกไปเรื่อยโอเคมันดีเลย์งั้นไม่เอามันดีเลย์เอาตัวที่มันไม่ดีเลยเอาเป็นข้อเทสที่มันไม่ดีเลยเมื่อกี้ถึงใครสักครู่นะเมื่อกี้ถึงใครถึงหนูถึงหนูถึงหนูพอเราเล่นเกมนี้แล้วมันดีเลยนะนักเรียนมันเหมือนมันใช้พลังงานในการโหลดมากอ่ะว่ามาต้องรีโหลดอ่ะใช่ใช่ค่ะใช่คำตอบคือactive active อยากให้รู้ว่าดู active กับ passive ออกหรือเปล่านะฮะ passive จะมี be verb 3ดูสีช้ามากเลยหน้าจอ iPad ของครูปุ้ยขึ้นประมาณ10นาทีจอตอนนี้คือค้างอ่ะมิดใช่แล้วใช่แล้วไม่เล่นแล้วงอนไม่เล่นแล้วงอนเป็นเหมือนเมื่อวาน ตูนงงอ่ะไม่เล่นแล้วนะฮะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเห็นไหมมันจะดีเลย์มากเลยนักเรียนจะมาต่ออีกแล้วคุณครูลีฟออกจากหน้าจอนี้นานมากแล้วนะคุณครูไปที่หน้าจอหนังสือพวกเราแล้วนะเนี่ยแม้มันค้างนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปนะคะชั่วโมงถัดไปเรามาลงที่หนังสือเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนเขียนนักเรียนเตรียมกระดาษเตรียมกระดาษดินสอเดี๋ยวเราจะฝึก change จาก active มาให้เป็น passiveทั้งหมดเลย12แล้วเราค่อยไปเข้ารายละเอียดในหนังสือในหนังสือจะเจอแค่ไม่กี่ tense นักเรียนแต่คุณครูอยากให้นักเรียนได้ทุก tense นะคะคุณครูฝากนักเรียนตีตาราง tense ให้ได้12ช่องเหลือพื้นที่ให้เขียนทั้ง active และ passive active และ passive ให้มันอยู่ใน box เดียวกันนะคะไม่งั้นเตรียมเอาไว้เลยเตรียมแบบว่าโบไว้อะขีดตารางให้ได้12ช่องยาวๆนะคะใช้กระดาษ A4 ให้เต็มหน้ากระดาษไปเลยนะคะเดี๋ยวจะให้โชว์ผลงานของตัวเองนะคะว่าใครจะเนรมิตได้สวยกว่ากันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีชั่วโมงสุดท้ายเดี๋ยวเราจะมา create active กับ passive voice กันนะคะโอเคให้ทุกคนไปเตรียมตัวก่อนนะคะ